ความชั่วคือมหากุศลจิตบาปที่เกิดขึ้นกับท่านพราหมณ์นี่นะเอกสาดกจุเรกสาดกเนี่ยมหากุศลของท่านเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะท่านมีโยนิโสมนสิการที่ท่านเอาชนะมัจฉริยะในใจของท่านเป็นประธานของบาปได้นั่นแหละมหากุศลเป็นประธานเกิดขึ้นใช่ไหมแต่มหากุศลก็มีโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นเพราะท่านได้ฟังธรรมการที่การฟังธรรมเพราะท่านครบพุทธเจ้าทำไมท่านจึงได้ครบพุทธเจ้าเพราะท่านอยู่วัดเชตวันไงเข้าใจยังวัดเชตวันจึงเป็นปฏิรูปประเทศใช่ไหมนี่เอามาบรรยายที่ท่านมหาอำนาจขึ้นหัวข้อให้ทั้งหมดที่บรรยายทั้งหมดเนี่ยจะต้องการเชื่อมเข้าสู่เรื่องนั้นแหละอยู่วัดเชตวันใช่ไหมถามบอกว่าทำไมจึงได้มีโอกาสได้อยู่วัดเชตวันเพราะได้การสั่งสมบุญในภพก่อนไงทีนี้ถ้าเรามองแค่นี้เบ็ดเสร็จต่อมาถ้าถามว่าก็ไล่มาตามลำดับไหมว่าอ๋อทำบุญในภพก่อนนี่ดีนะเนี่ยลักษณะนี้จะย้อนกลับอันนี้เป็นเหตุผลของการที่จะเข้าใจมุมคำสอนให้ชัดนะอ๋อการทำบุญในภพก่อนนี่ดีนะดีนะเพราะทำให้ได้มีโอกาสมาอยู่ตรงวัดเชตวันอย่างเราก็ย้อนตัวเราอ๋อดีนะทำให้เราได้มานั่งอยู่ตรงนี้ห้องนี้บุญในภพก่อนนะจึงได้มาอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมได้นั่งฟังธรรมเนี่ยเนี่ยเทียบเคียงแล้วใช่ไหมระหว่างเขากับเราไม่ใช่เทียบเคียงแบบมานะเนี่ยเทียบเคียงบอกว่าได้โอกาสเหมือนกันแต่บรรยากาศต่างกันใช่ไหมแต่อย่าเพิ่งไปคิดต่างก่อนเดี๋ยวบุญจะตกใช่ไหมมันบุญมันตกได้เนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยได้ถิ่นที่เหมาะสมและเห็นไหมได้ฟังได้ครบพระพุทธเจ้าอย่างเราคือครบพระพุทธเจ้าในฐานะของพระธรรมท่านเดี๋ยวเราก็ครบเนี่ยแต่การของเราบอกถ้าเราทําจิตไม่เสมอกันไงใช่มั้ยเพราะเราทําจิตไม่เสมอกันวิบากที่จะได้รับมันยิ่งต่างเนี่ยว่าเราคิดพระเจ้านิพพานไปแล้วหมดท่าแล้วหมดแล้วอย่างเงี้ยนะแท้ที่จริงก็คือพระธาตุยังไม่ปรินิพพานตราบใดที่ว่าพระศาสดายังดําเนินอยู่นี้ในมุมแห่งพระธรรมเนี่ยตรงนี้ยังไม่ชัดกับเราวันใดวันหนึ่งชัดก็อันนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะวันใดวันหนึ่งได้ชัดมุมนี้เมื่อไหร่ก็อีกขณะหนึ่งสถานะหนึ่งแล้วก็ในช่วงของศรัทธาที่จะขยับขึ้นไปอีกขณะหนึ่งเมื่อชัดมุมนี้เมื่อไหร่ทีนี้ตรงนี้ก็มองในลักษณะว่าหนึ่งกรณีอย่างนี้ก็คือว่าได้ฟังพระธรรมพอฟังธรรมก็เกิดโยนิโสมนสิการพอโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นมหากุศลจิตอุบาทก็เกิดเลยเห็นไหมฉะนั้นมหากุศลจิตที่เกิดขึ้นกับท่านได้นั้นเพราะท่านฟังธรรมแล้วฟังธรรมเล่าปฐมยาม4ชั่วโมงมัชฌิมยามอีก4ชั่วโมงใช่มั้ยไม่ชนะเลย8ชั่วโมงเนี่ยผ่านไปแล้วเนี่ยต่อสู้กับไอ้ตัวอกุศลตลอดใช่มั้ยเหมือนเรานี่แหละฟังธรรมกันมาตั้งนานเนี่ยต่อสู้อะไรต่อสู้กามฉันทะพยาบาทถีนมิทะแต่ละบุคคลที่มากน้อยต่างกันนี่แหละต่อสู้มาตลอดยังเอาไม่ลงเลยเนี่ยบางคนก็เอาลงไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มหากุศลจิตุบาทเกิดขึ้นมหากุศลก็เป็นเหตุให้เกิดปราโมทหรือปราโมทก็เป็นเหตุให้เกิดใกล้เป็นเหตุใกล้ของปีติปีติก็เป็นเหตุใกล้ของปัสสัทธิปัสสัทธิก็เป็นเหตุใกล้ของสุขก็เป็นเหตุใกล้ของสมาธิก็เป็นเหตุใกล้ของยถาภูตญาณยถาภูตญาณเนี่ยคือปัญญาที่เขาไปรู้ตามความเป็นจริงก็ไล่ไปคือกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นก็เข้าใจถ้าถามบอกว่าพราหมณ์ท่านต้องชัดเจนนะเมื่อญาณปัญญาเกิดขึ้นกับท่านเนี่ยท่านต้องชัดเจนอ๋อที่เราจนนะวันนี้เพราะไม่ให้ทานไอตัวมัจฉริยะนี่เองจะทําให้เราวิบัติจะทําให้เรายากจนต่อไปฉะนั้นเราจะสลัดจะทําลายมัจฉริยะจากไม่ให้มัจฉริยะไม่ให้กลุ่มอกุศลเนี่ยมัดเรามัดมือมัดเท้าเราอีกแล้วเนี่ยก็ทําลายตัดเชือกนะตัดเชือกที่มัดได้หลุดจากพันธนาการของมัจฉริยะได้จึงอุทานออกมาได้นะใช่ไหมเนี่ยจึงอุทานได้ยถารู้เห็นตามความเป็นจริงอ่ะเป็นเหตุใกล้ของนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายนิพพิทาก็เป็นเหตุใกล้ของมรรคญาณมรรคญาณเป็นเหตุใกล้ผลญาณผลญาณเป็นเหตุใกล้ของปัจจเวคขณะญาณนี่นะถ้าปัจจเวคขณะญาณก็เป็นเหตุใกล้ของการดับโดยไม่มีส่วนเหลือก็อนุปาทาปรินิพพานนี่กล่าวโดยเส้นทางกล่าวโดยเส้นทางตอนนี้ก็มาดูเราท่านทั้งหลายว่ามหากุศลเกิดได้หรือยังใช่ไหมที่ขับเน้นกันมาตั้งแต่กลางวันตอนนี้มหากุศลได้ช่องได้ทางถ้าได้ช่องได้ทางอันนี้แปลว่าเริ่มตั้งลำได้นิดๆอะไรเงี้ยก็เริ่มตั้งลำได้ใช่ไหมก็อย่าให้ล้มใช่ไหมอย่าให้ล้ม
ุศลเนี่ยเกิดยากใช่ไหมเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องรักษาเกิดแล้วก็รักษาตรงนี้ก็ในวินัยในคำสอนทั้งหลายต่างๆเหล่านี้ก็แยกแยะรายละเอียดมหากุศลจิตุบาทและเจตสิกที่ประกอบทั้งหลายเหล่านี้นะมาพิจารณาอย่างนี้ก็คือเพื่อประโยชน์เนี่ยนะกรณีในลักษณะเหมือนในชั้นคำสอนบางแห่งก็วินัยเพื่อประโยชน์แก่การสำรวมการสำรวมเพื่อประโยชน์แก่ความไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจก็เพื่อปราโมทปราโมทก็เพื่อประโยชน์แก่ปีติปัสสัทธิความสุขในสมาธิปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อประโยชน์แก่การกำจัดกิเลสเพื่อประโยชน์แก่วิมุตติก็วิมุตติญาณทัศนะก็ไล่ไปตามลำดับเหมือนกันทีนี้ทำไมแยกรายละเอียดเนาะถามบอกว่าเจตนาที่เป็นไปกับมหากุศลถ้าเราจะแยกโดยเหตุใกล้นะโดยการย้อนให้ดูในสภาพธรรมตรงนั้นเนี่ยเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเราศึกษาพระธรรมกันมานานแล้วเนี่ยไอตัวเจตนาที่เป็นไปกับมหากุศลไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นผู้ให้ทานไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นผู้ให้ทานมหากุศลจิตวาที่มีเจตนาเจตสิกประกอบร่วมกับเจตนาเจตสิกเป็นต้นเหล่านั้นนะไอเจตนาตรงนั้นเป็นสังขารเจตนาเหล่านั้นเป็นสังขารสังขารเป็นเหตุใกล้แก่วิญญาณให้เกิดในสุคติภูมิสังขารนั่นน่ะวิญญาณเป็นเหตุใกล้แก่นามรูปนามรูปก็เป็นเหตุใกล้ของอายตนะอายตนะเป็นเหตุใกล้ของผัสสะผัสสะก็เป็นเหตุใกล้ของเวทนาเวทนาก็เหตุใกล้ของตัณหาตัณหาก็เป็นเหตุใกล้ของอุปาทานอุปาทานก็เป็นเหตุใกล้ของกุศลกรรมอกุศลกรรมคือกรรมภพนั่นเองภพก็เป็นเหตุใกล้ของชาติชาติก็เป็นเหตุใกล้ของชรามรณะและความโศกชรามรณะความโศกก็เป็นเหตุใกล้ของอาสวะกามาสวะเป็นต้นเหล่านี้นะไออากามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะก็เป็นเหตุใกล้ของอวิชชาไหมก็เลยไล่อวิชชาปัจจยาสังขาราอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นชัดเลยแต่เนี้ยเห็นชัดเลยแต่เนี้ยอวิชชาใช่ไหมสังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นปัจจัยแล้วใช่ไหมเนี้ยมองเห็นเลยจากนั้นกรณีเนี้ยพุทธพจน์จับได้เลยโอ้ตรงเนี้ยเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทที่กำลังเป็นไปอยู่นี่หมุนกลับนี่เป็นเรื่องปัจจัยไหมเนี่ยเนี่ยเป็นเรื่องของปัจจัยแล้วเมื่อกี้ถามปัจจัยไงเนี่ยมหากุศลที่เป็นไปกับเจตนาทานเนี่ยเป็นไปกับปัจจัยเป็นไปลักษณะอย่างเงี้ยสังขารทั้งหลายมีเพราะวิชาเป็นปัจจัยวิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามรูปก็ย่อมมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยสรายตนะมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยภาษามีเพราะสรายตนะเป็นปัจจัยเวทนามีเพราะภาษาเป็นปัจจัยตัณหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอุปาทานมีก็เพราะตัณหาเป็นปัจจัยตัณหามีเพราะเวทนาอุปาทานมีเพราะตัณหาภพมีเพราะอุปาทานชาติมีเพราะภพเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสะและอุปาญาตย่อมมีเพราะชาติเป็นปัจจัยการเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลมีได้ด้วยประการนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเหตุใกล้ชิดเขาเรียกประทัดฐานนี่ก็หาเหตุปัจจัยก็อยู่อ๋ออันนี้ชี้ให้เห็นเพื่อแยกแยกว่าถ้าเดินอย่างนี้ยุ่งนะถ้าเดินอย่างนี้ยุ่งอันนี้หมายถึงในสังสารวัฏนี่ไหนสังสารวัฏนี่และก็เป็นไปก็จะกลับมาเพื่อเป็นอย่างนี้อีกนั่นเองที่ต้องการจะชี้ว่าเนี่ยการที่จะกลับมาเพื่อเป็นอย่างนี้การที่เราไม่สามารถประดับตกแต่งด้วยสมถะและวิปัสสนาเป็นต้นและออกจากความเป็นอย่างนี้ได้มันก็กลับมาเพื่อความเป็นอย่างนี้อ๋อใช่เจตนาเป็นไปลักษณะอย่างนี้ตรงนี้ก็คือว่าลักษณะก็คือว่ากุศลดังกล่าวแล้วไม่มีโทษดังกล่าวแล้วก็คือกำจัดอกุศลโยนิโสมนสิการแล้วก็วิบากที่เป็นสุขอิทธารมที่น่าปรารถนาเป็นต้นเนี่ยนะตรงนี้ก่อนในชั้นคำสอนก็ไปดูรายละเอียดมีใครจักถามอะไรตอนนี้ก่อนไหมมีไหมมีใครสงสัยอะไรไหมเวลาเหลือน้อยแล้วอ้าวถามไม่มีเลยเนาะงั้นเดี๋ยวถามนะ ตรงนี้คือบอกว่าพระพุทธเจ้ากล่าวไว้บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่นะพวกเธอทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลยคำนี้เป็นบุญคำว่าบุญนี่เป็นชื่อของความสุขที่น่าปรารถนาน่ายินดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่ากลัวคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขดังกล่าวเนื้อทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นต้นดุดล่มใหญ่ในฤดูฝนข้อนี้เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ประพฤติแล้วผู้ประพฤติธรรมก็ผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่นำไปสู่ทุกขตินี่นะปาท่านหมายถึงความชั่วอกุศลกรรมบท10นี่เป็นความชั่วหมดเลยกายทุจริต3วจีทุจริต4แล้วก็มโนทุจริต3นะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อโลภแล้วก็ปองร้ายแล้วก็เห็นผิดมิจฉาทิฐิความคิดความเห็นผิดทิฐิเจตสิกนี่เสียหายมิจฉาสังกัปปะนี่ก็ดำริผิดอันนี้เป็นวิตกใช่ไหมที่เกิดร่วมกับอกุศล
มิจฉาวาจาเนี่ยเป็นอกุศลจิตบาตที่เกี่ยวกับวจีทุจริตมิจฉากรรมตะการกระทําผิดนี่เป็นอกุศลจิตบาตเหมือนกันที่เกี่ยวกับกายทุจริตนี่นะถ้าโดยรวมเนี่ยนะมิจฉาอาชีวะนี่อกุศลจิตบาตที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพมิจฉาวายามะนี่เป็นวิริยะเจตสิกที่ประกอบกับอกุศลมิจฉาสตินี่ท่านเอาอกุศลจิตบาตที่มีสัญญาเป็นประธานฉะนั้นคนที่ระลึกแล้วบาปเกิดระลึกแล้วบาปเกิดจะจําอะไรได้แม่นมากแต่จําแล้วเนี่ยบาปเกิดดีแท้อันนี้เขาเรียกมีสัญญาเป็นประธานเนาะเอาใครเก่งในด้านของมิจฉาสติก็ระลึกแล้วรู้สึกมันยังโกรธไม่หายอ่ะระลึกแล้วโกรธไม่หายอันนี้ก็เลยระลึกแล้วได้มันจําแม่นเลยจําแม่นหมดเลยนับ1 2ใครทําอะไรให้เราจําระลึกดีอันนี้เขาเรียกมิจฉาสตินะก็คือระลึกแล้วได้จิตที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วแม้ระลึกได้จริงๆนะเพราะจําแม่นเพราะสัญญาเป็นประธานสัญญาเนี่ยชะสัญญาเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของสติเป็นเหตุใกล้ของสติได้แต่ต้องระลึกในข้อปฏิบัติที่ดีนะต้องระลึกในเป็นไปกับกุศลโยมว่าพบสูตรเป็นวหารเทศนาโยมว่าถ้าอภิธรรมเนี่ยเป็นปรมัตถเทศนานั้นพูดโดยสภาวธรรมถ้าพูดโดยสภาวธรรมไม่ใช่ขัดกันนะอันนั้นท่านหมายถึงตัวองค์ธรรมอันนี้จัดถ้าโดยในยัปสูตรท่านก็จัดเอาอกุศลจิตุบาทที่มีสัญญาเป็นประธานแต่เกี่ยวกับระลึกนะซึ่งการระลึกมีจริงๆเลยที่จริงว่าสัญญาเป็นเวลาก็คือข้างกลุ่มอกุศลทั้งหมดนั่นแหละที่เกี่ยวกับการจําได้แล้วบาปเกิดนั่นมิจฉาสมาธิตั้งมั่นเป็นเอกคตาที่เกิดร่วมกับอกุศลเลยนะความชั่วที่กล่าวมานี้เป็นเหตุใกล้ตามลําดับที่พระพุทธเจ้ากล่าวโดยปริยายะนะอโยนิโสมนสิการการไม่ครบสัตบุรุษการอยู่ในถิ่นที่ไม่เหมาะสมการไม่ได้ทําบุญไว้ในภพก่อนความชั่วก็มีผลนะดังที่กล่าวไว้แล้วความโลภก่อให้เกิดโทษความโลภทำลายจิตภัยย่อมเกิดขึ้นในระหว่างนั้นชนทั่วไปไม่รู้เห็นภัยของโลภะใช่ไหมโลภะนี่ติดข้องในวัตถุทั้งหลายเหล่านี้ชาวโลกทั่วไปก็ไม่เห็นภัยไม่เห็นโทษว่ามันมีโทษบางทีขอโลภสักนิดนึงขอยินดีสักนิดนึงนึกว่ามันไม่มีโทษแต่มันมีโทษทุกอย่างมีโทษมากน้อยอย่างไรนะมันถามว่าจากนิดหนึ่งนั่นแหละมันมีกำลังมากมาจนทุกวันนี้แหละเล่นจนเอาออกจนยินดีในภพจนไม่อยากเดินออกจากภพเนี่ยด้วยการเห็นโทษไม่เห็นโทษความโกรธก็เหมือนกันนะความโกรธก่อให้เกิดโทษความโกรธทำร้ายจิตด้วยภัยเกิดขึ้นในระหว่างแต่ชนทั่วไปก็ไม่รู้ไม่เห็นภัยนั้นความหลงก็ก่อให้เกิดโทษความหลงก็ทำร้ายจิตภัยย่อมเกิดขึ้นในระหว่างแต่ชนทั่วไปก็ไม่รู้ไม่เห็นชาติภัยชราภัยมรณภัยอ่ะไม่เห็นหรอกโสกาปริเทวะทั้งหลายเป็นภัยทั้งนั้นความวิบัติย่อยยับเพราะทรัพย์เพราะบุตรเพราะบริวารทั้งหลายเหล่านี้ความล่มจมความขาดทุนต่างๆเยอะแยะเบียดเสร็จเนี่ยมันมาจากภัยคืออกุศลกรรมคือโลภะโทสะโมหะมันเป็นภัยเหล่านี้ทั้งนั้นเลยนี่พอมันปิดมุมซะแล้วก็มุมมองเหล่านี้ก็หมดแล้วบุคคลใดล่วงทำบุคคลย่อมล่วงทำด้วยความรักความโกรธและความหลงหรือความหลงเกียรติยศของเขาย่อมเสื่อมไปนะก็หมายความว่าไปประพฤติพลาดเพราะอำนาจของโลภะโทสะโมหะเกียรติคุณทั้งหลายก็เสื่อมไปเหมือนพระจันทร์ในกาลปักว่างั้นเสื่อมจริงๆนะถามว่าโลกุตระคุณของพระเทวทัตเสื่อมเนี่ยเพราะโลภะโทสะโมหะเป็นต้นเนี้ยแทนที่จะได้โลกุตระคุณกับเขาไม่ได้เราท่านทั้งหลายน่าจะได้โลกุตระคุณก็ไม่ได้โลภะโทสะโมหะทำลายคุณก็ไม่ได้นี่เราก็เจ็บปวดกันโดยอำนาจของโลภะโทสะโมหะจริงไหมยอมไหมแต่นี้เราเห็นโทษเห็นภัยกันเยอะๆนี่ปาสับเนี่ยนะนี่บาปตัวเนี้ยเขาต้องบอกบาปนี่เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าต้องระวังไงว่าถ้ากุศลเกิดขึ้นมาแล้วต้องรีบเร่งต้องรีบเร่งเนี่ยเร็วมีอยู่สับหนึ่งนะเอ้ที่ท่านมหาอันตรงนี้ใช่ไหมที่บอกว่าคารวาสกับบรรพชิตเนี่ยต้องให้ทำเร็วๆไวๆนี่นะถ้าคารวาสว่างั้นคารวาสบอกว่าเราจะทําก่อนเราจะโดยประการที่ชนเราอื่นจะไม่ได้โอกาสเนี่ยนะตรงนี้ขับเน้นที่นามธรรมนะโดยชนิดที่มัจฉริยะเป็นต้นจะไม่ได้โอกาสด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไม่รีบเร่งเจริญกุศลไปแล้วเนี่ยตัวมัจฉริยะเป็นต้นอกุศลบาปอกุศลธรรมลามกเป็นต้นมันจะได้โอกาสนะมันจะได้โอกาสมันจะได้โอกาสเพราะตรงนี้มันจะเสียโอกาสตรงนี้แหละเสียโอกาสก็คือมันทําลายจิตบาปจิตดีเสียเพราะมันชำนาญอยู่แล้วฉะนั้นเวลากุศลเกิดขึ้นจึงต้องรีบเร่งๆอย่าไปเปิดโอกาสให้บาปเกิดขึ้นบางทีเราบอกว่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยพรุ่งนี้ค่อยทำเงี้ยนะ
พวกนี้ค่อยทำวันนี้เรายังไม่พร้อมจักฟังธรรมอย่างนี้เป็นตัวหนึ่งอย่างนี้ไปแล้วเราเดินกุศลไม่เป็นกันไม่เดินกุศลไม่เป็นมันเดี๋ยวก่อนไปเลยแล้วไอ้ตัวบาปอกุศลได้โอกาสหมดเลยแล้วก็แวดล้อมศรัทธาเกิดหนึ่งใช่ไหมศรัทธาเกิดหนึ่งแล้วก็ไอ้ตัวกลุ่มอกุศลเกิดพันเกิดหนึ่งพันส่วนกุศลเกิดหนึ่งส่วนอกุศลพันส่วนกุศลหนึ่งส่วนนะอกุศลพันส่วนขนาดนั้นนะขนาดไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเรายังต้องรอเมื่อไรไอ้กามมันโทรมาหาเราสักทีขนาดอยู่ต่างประเทศนะยังเปิดตัวสับรอวัตถุกามรอกิเลสกามเลยขนาดนั้นเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะหนีไปปฏิบัติกันยังไงอะไรเงี้ยอยู่ทำจะทำไงดีใช่ไหมโจรที่ถูกจับตัวไว้ในช่องที่โจรงัดเนี่ยโจรที่ถูกจับตัวได้ในช่องที่โจรงัดออกย่อมถูกเบียดเบียนจองจำด้วยกรรมของตนชั้นใดเหล่าสัตว์นี้ย่อมถูกเบียดเบียนจองจำด้วยกรรมของตนในภพอื่นฉะนั้นซึ่งตรงนี้ก็ชัดเลยนะในชาดกเนี่ยบอกว่าโจรที่ถูกจับตัวได้ในช่องที่โจรงัดออกงัดเข้านี่เนี่ยเขาจับตรงช่องนั้นพอดีพอเขาจับแล้วก็เรียบร้อยก็ไปทุบประตูสลายแล้วเหล่าสัตว์ทั้งหลายก็กรรมมันตามทันแปลว่ามันจับเราได้แล้วเราเหมือนโจรนะที่เราประพฤติทุจริตประพฤติบาปเนี่ยเราไปกระทำผิดพลาดตอนนั้นเนี่ยใช่ไหมไอ้กรรมที่เป็นอกุศลกรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นโจรนะเนี่ยโลภะกรรมที่เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะที่เป็นเหตุของเจตนากรรมทั้งหลายเราเนี่ยนะที่เป็นเหตุเนี่ยเจตนาที่เป็นไปกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตตอนนั้นเราเป็นโจรใช่ไหมทำผิดแล้วพอทำผิดเรียบร้อยแล้วแบบนี้ได้โดนจับมัดก็ลงโทษก็ไม่สามารถเงยศีรษะออกจากอบายภูมิได้ทรมานตายเลยทีนี้เรียบร้อยตอนนี้ก็ยังอยู่ในวัฏฏะใช่ไหมหนึ่งออกจากอบายภูมิไม่ได้ก็เจ็บปวดพออยู่แล้วสองออกจากวัฏฏะไม่ได้ตรงนี้ก็คือเกี่ยวเรื่องการเดินกุศลประการต่อมาเกี่ยวในเรื่องของพึงรีบเร่งกระทำความดีป้องกันจิตจากความชั่วกุศลจิตบาปนั้นแยกเป็นสองส่วนจำแนกโดยธรรมจำแนกโดยเหตุใกล้ก็จำแนกโดยภูมิถ้าจำแนกโดยธรรมก็คือบอกว่าจิตดังกล่าวที่เกิดขึ้นทั่วไปกับกุศลจิตที่เกิดขึ้นแก่เหล่าสัตว์ทั้งปวงมีใจนี่นะทั่วไปก็คือปุถุชนและเสขะแต่เป็นกุศลจิตเฉพาะที่เกิดขึ้นกับผู้ที่นะสดับพระธรรมเทศนาเนี่ยก็ทีนี้บอกว่ากุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยในขณะที่ฟังธรรมเป็นต้นเหล่านี้ท่านจัดเป็นภาวนากุศลใช่ไหมเป็นภาวนากุศลนะกุศลที่เป็นไปกับการฟังธรรมเนี่ยเป็นภาวนากุศลเพราะอยู่ในชั้นของภาวนาเพราะตอนนั้นน่ะบอกว่าได้ฟังสิ่งที่ยังไม่ได้ฟังทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วให้ชัดใช่ไหมจิตของผู้ฟังก็ผ่องใสไอ้ตรงนี้กุศลเดินแล้วจิตของผู้ฟังก็ย่อมผ่องใสทำความเห็นให้ตรงให้ชัดขึ้นแล้วก็น้อมไปในการฟังนั้นๆแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยการคุ้นเคยการฟังธรรมที่จะเป็นการใคร่ควรไปตามลำดับเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้กันแล้วพอคิดว่ากิจกรรมฟังธรรมไม่เป็นภาวนากุศลไปแล้วในตรงนี้เนี่ยแท้ที่จริงเป็นภาวนากุศลเป็นภาวนากุศลไปเนี่ยถ้าเป็นเหตุใกล้ก็คือว่าเหตุใกล้ก็คือโยนิโสเหตุใกล้เหล่านั้นเกิดทั่วไปกับเสมอไอ้โยนิโสนี่เป็นต้นเหล่านี้นะในเหล่าสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นปุถุชนที่จะฟังธรรมพระเสขาบุคคลเป็นต้นเนี่ยในกรณีอย่างเงี้ยก็หมายความว่าในขณะที่ฟังธรรมต่างๆเหล่านี้เท่านั้นถึงจะได้โยนิโสมนสิการหมายความว่าการฟังธรรมนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ทุกคนบางคนมนสิการจะเป็นปัจจัยแก่โยนิโสและกุศลก็จะเกิดขึ้นตลอดนะกุศลก็จะกระตุ้นให้เกิดตลอดได้อย่างนี้นะแต่บางท่านก็พอใส่ใจผิดขึ้นมาก็กุศลก็ไม่ได้ไปจึงบอกว่าสภาพของกุศลเนี่ยที่เกิดเดินมานี่นะหลายๆชั่วโมงที่เราฟังทำกันมาเนี่ยจึงต่างกันต่างสภาพกันออกไปบางท่านก็สามารถเดินได้อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละบุคคลที่จะเป็นผู้ที่ฉลาดในการที่จะเดินกุศลให้ได้เพราะว่าหนึ่งพระธรรมมีอยู่นะใครควรไปตามได้อยู่แต่ตั้งโยนิโสให้เป็นแล้วกุศลที่เกิดขึ้นก็จะหลากหลายแค่ไหนก็เป็นไปตามกำลังของแต่ละบุคคลที่จะใครควรในขนาดนั้นนั้นนี่นึงอันนี้ก็เกี่ยวข้องกันในเรื่องโยนิโสถ้าโดยภูมิก็คือว่ากามภูมิปุถุชนภูมิเนี่ยจิตตอนนั้นก็ทั่วไปนี่นะลักษณะอย่างนี้นะนี่ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการแยกโดยธรรมแยกโดยเหตุใกล้ก็แยกโดยภูมิของจิตที่เกิดขึ้นก็คือกามภูมินั่นแหละนะกามจิตนั่นแหละว่างั้นเถอะก็คือปุถุชนภูมิด้วยนะปุถุชนภูมิด้วยอภิเทเรถากัลยาณีปาปาจิตตังนิวารเยพึงรีบเร่งกระทำความดีนะดังที่กล่าวว่าเว้น
และก็ป้องกันจิตจากความชั่วเนี่ยกุศลจิตอุบาทมีเหตุใกล้โยนิโสดังกล่าวเนี่ยเมื่อมหากุศลจิตและเหตุใกล้เหล่านั้นบังเกิดขึ้นในกระแสจิตนะที่กำลังทำความดีอยู่เนี่ยนะก็หลีกเลี่ยงจากความชั่วอกุศลตรงกันข้ามความไม่มีศรัทธาความประมาทความเกียจคร้านความริษยาความตนีพร้อมทั้งเหตุของอกุศลคืออโยนิโสมนสิการเป็นต้นเหล่านี้ผลของอกุศลเหล่านั้นเป็นภัยในปัจจุบันแล้วก็ภัยในสังสารวัฏเนี่ยย่อมอันตรธานไปตอนนี้อันตรธานก็หมายความบอกว่าถ้ากุศลเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะในขณะที่ฟังธรรมก็ดีอยู่เนี่ยในขณะที่ฟังธรรมเป็นไปตามลำดับนี้ตอนนี้กุศลเกิดขึ้นพอกุศลเกิดขึ้นเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาก็ต้องการหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงในยะหนึ่งท่านบอกว่าทำลายก็ได้ก็แปลว่าตอนนี้มันชิงกันเกิดอยู่เหมือนวิ่งแข่งกันเนี่ยปกติในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเราจะให้กุศลเกิดก่อนหรืออกุศลเกิดก่อนมันจะอยู่เนี้ยแต่ถ้าเราไม่รู้ตนเองไม่รู้จักตนเนี่ยนะว่าเราจะเจริญอย่างไรใครควรยังไงเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้บาปเกิดใช่ไหมแต่พอฟังธรรมเหล่านี้เราได้สติแล้วพอได้สติก็ทำจากโยนิโสมจากการฟังธรรมได้โยนิโสเป็นเหตุใกล้ของกุศลก็แตกต่างไปแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันอยู่มั้งในสภาพของกุศลนะจะเป็นกุศลดวงใดก็แล้วแต่ก็ต่างกันออกไปในขณะฟังนั้นแต่ถ้าหากว่าเราป้องกันอะไรเมื่อกุศลเกิดขึ้นก็แปลว่าอกุศลที่ตรงกันข้ามคือว่าความไม่มีศรัทธาความประมาทความเกียจคร้านความริษยาความตนีบาปอกุศลธรรมอลามกและเหตุใกล้ของอกุศลก็อันตรธานไปเลยอโยนิโสมนสิการไม่เกิดแล้วตอนนั้นอันตรธานไปเป็นต้นด้วยทีนี้ไม่อันตรธานไปไม่พอนะผลที่จะได้รับจากอกุศลในปัจจุบันใช่ไหมถ้าอกุศลเกิดขึ้นมีเจตนาที่เป็นบาปเป็นด้วยเนี่ยผลที่จะได้ในปัจจุบันและผลที่จะเป็นไปในสังสารวัฏข้างหน้าเราก็ปลอดภัยในขณะนั้นนี่คือการเดินจิตที่เป็นกุศลผู้ที่ฉลาดไม่ให้โรคคือกิเลสทั้งหลายมาทิ่มแทงจิตในขณะนี้แปลว่าเราฉลาดคิดแล้วเราก็รู้แล้วว่าเรารู้เหตุผลไงว่าทำไมเราต้องเร่งรีบในการเจริญกุศลเพราะเรากลัวภัยจากผลของบาปในปัจจุบันและภัยคือบาปในสังสารวัฏที่เราจะได้นั่นก็มองเห็นเหตุผลไหมอย่างเงี้ยสมควรไหมว่าจะเดินกุศลจริงๆนี่ได้เหตุอันสมควรที่จะเดินจริงๆอย่างนี้เป็นต้นนี่เขามองอย่างนี้นะนี่เรียกมองไล่ตามลำดับมีใครสงสัยอะไรไหมสงสัยถามเลยนี่นะนี่หลักท่านไข้ควรอย่างนี้เพราะมันถ้าไม่ยอมไม่มองเห็นอย่างนี้นะว่าถ้ากุศลเกิดขึ้นนะมาจากโยนิโสจากการโยนิโสมาจากการฟังธรรมจากการคบพระเจ้าฟังธรรมพุทธเจ้าเป็นต้นเลยนี่นะเบสเซตเนี่ยกระตุ้นกุศลก็มีสภาพที่แตกต่างดังกล่าวบอกแล้วปาโมดปีติก็แตกต่างกันออกไปหรือบางคนอาจจะได้ธรรมดาอย่างไรก็แล้วแต่ตอนนั้นน่ะอกุศลอันตรธานอโยนิโสอันตรธานนะแต่อกุศลมันเกิดขึ้นทุกครั้งมันให้ผลปัจจุบันและพบในสังสารวัฏเนี่ยแต่กุศลเกิดขึ้นก็ให้ผลในปัจจุบันและสังสารวัฏเนี่ยเอาสิจะเลือกอะไรอันนี้แปลว่าถ้าญาณปัญญากรรมสกตาสมาธิที่มันชัดขึ้นมาแล้วทุกคนต้องเลือกกุศลจริงๆถ้าเข้าใจเหตุผลแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเอ้าจะเลือกอะไรทุกคนก็ต้องบอกว่าเลือกกุศลใช่ไหมแต่แล้วได้กุศลจริงไหมอันนี้ก็ถามตัวเองอีกต่อได้จริงหรือเปล่าแต่เนี้ยใช่ไหมบางทีเลือกกุศลจริงใช่ไหมพอเราตอบผิดตอบถูกแล้วเลือกเป็นเหมือนเราไปนั่งตอบคำถามเนี่ยตอบได้ถูกแต่ใจไม่ตอบด้วยใจไม่เป็นกุศลด้วยเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องมาพิจารณาพอจะมองเห็นเนาะอันนี้ก็ค่อยๆเดินไปอันนี้ฝึกการคิดมุมมองการใคร่ควรกุศลสมควรเกี่ยวเวลาอย่าง